คุณผู้ชมจำได้ไหมคะสมัยเราเป็นเด็กมักจะท่องจำชื่อแม่น้ำสายสำคัญของไทยปิงวังยมนาดรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เคยสงสัยไหมคะว่าแม่น้ำแต่ละสายเกิดขึ้นที่ไหนไหลผ่านที่ไหนบ้างมีความสำคัญยังไงทั้งอดีตและปัจจุบันคลิปนี้มีคำตอบค่ะติดตามรับชมกันได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นของแม่น้ำทั้ง4สายเริ่มกันที่แม่น้ำสำคัญของชาวเชียงใหม่กันก่อนนะคะแม่น้ำปิงต้นแม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่ดอยถ้วยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนจากนั้นแม่น้ำปิงจะไหลผ่านเขตอำเภอเชียงดาวแม่แตงแม่ริมเมืองเชียงใหม่สารพีหางดงสันป่าตองเมืองลำพูนป่าซางบ้านฮ่งจอมทองฮอดเข้าเขตจังหวัดตากและไหลเข้าเขื่อนภูมิพลหลังจากออกเขื่อนภูมิพลจะไหลรวมกับน้ำแม่วังที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากและไหลต่อลงไปทางใต้ผ่านกำแพงเพชรจนเข้าเขตนครสวรรค์ไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่แหลมเกาะยมปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำวังแม่น้ำวังมีต้นกำเนิดจากบริเวณเทือกเขาผีปันน้ำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลเข้าจังหวัดลำปางเข้าเขื่อนกิ่วคอม้าไหลผ่านพื้นที่ราบจากนั้นไหลเข้าเขื่อนกิ่วลมไหลออกจากลำปางเข้าสู่จังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่ไหลออกมาจากเขื่อนภูมิพลเหนือบ้านปากวังจังหวัดตากแม่น้ำยมต้นน้ำยมเกิดจากลำน้ำสองสายมาบรรจบกันคือลำน้ำควนจากภูลังกาบนเทือกเขาผีปันน้ำและลำน้ำยิมจากเทือกเขาแดนลาวลำน้ำทั้งสองไหลมารวมกันจนเป็นต้นกำเนิดลำน้ำยมที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาจากนั้นแม่น้ำยมจะไหลผ่านจังหวัดพะเยาแพร่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรมาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่หน้าวัดเกยชัยเนื้อตำบลเกยชัยจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำยมมีความลาดเทสูงโดยเฉพาะช่วงต้นน้ำในฤดูฝนจึงมักประสบปัญหาเรื่องระดับน้ำสูงไหลลงใต้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดจากทิวเขาหลวงพระบางทางด้านทิศตะวันตกในเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านมีลักษณะไหลไปทางทิศเหนือและหักไปทางใต้ไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์หลังจากนั้นไหลเข้าพิษณุโลกบรรจบกับแม่น้ำแควน้อยที่ไหลมาจากอำเภอนครไทยเกิดเป็นเมืองสองแควอีกชื่อหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกไหลต่อไปยังอำเภอเมืองพิจิตรผ่านวัดท่าหลวงผ่านอำเภอตะพานหินอำเภอบานมูนาคแล้วไปรวมกับแม่น้ำยมที่ตำบลเกยชัยก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำปิงที่ปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงใต้ต่อไปที่นี้เราลองมาเปรียบเทียบความยาวของแม่น้ำทั้ง4เส้นกันนะคะแม่น้ำปิงยาว658กิโลเมตรแม่น้ำวังยาว392กิโลเมตรแม่น้ำยมยาว735กิโลเมตรแม่น้ำน่านยาว740กิโลเมตรความสำคัญของแม่น้ำทั้ง4สายแม่น้ำปิงก่อนที่จะมีเส้นทางรถไฟสายเหนือเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5แม่น้ำปิงเป็นเส้นทางการคมนาคมและการค้าที่สำคัญที่สุดจากเชียงใหม่ถึงปากน้ำโพนครสวรรค์เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพและผู้คนต่างอาศัยแม่น้ำปิงขนสินค้าหรือเดินทางขึ้นเหนือถึงเชียงใหม่เพื่อเดินทางต่อไปยังเขตรัชชาน12ปันนาหรือหลวงพระบางหรือแม้กระทั่งการเดินทางจากเชียงใหม่ถึงเมืองระแหงหรือจังหวัดตากในปัจจุบันเพื่อต่อไปยังเมืองมะละแมงในพม่าซึ่งการค้าทางเรือระหว่างล้านนากับกรุงเทพนั้นกระทำโดยพ่อค้าชาวจีนสินค้าที่ออกจากเชียงใหม่ที่สำคัญได้แก่ไม้สักครั่งหนังสัตว์เขาสัตว์น้ำมันหมูส่วนสินค้าซึ่งนำมาจากกรุงเทพได้แก่เสื้อผ้าผ้าได้น้ำมันก๊าซไม้ขีดไฟสบู่เครื่องเหล็กเกลือทำให้เกิดชุมชนพ่อค้าจีนในเชียงใหม่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5บริเวณหน้าวัดเกตซึ่งยังคงดำเนินชีวิตสืบทอดมาถึงปัจจุบันแม่น้ำปิง
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนาได้เรียกแม่น้ำเส้นนี้ว่าแม่น้ำพิงและปรากฏในสมัยพระเจ้ามังรายครองเมืองเชียงใหม่มีคำสำคัญคือพิงเป็นชื่อเรียกทั้งเมืองและแม่น้ำและคำนี้ยังปรากฏในชื่อเมืองที่พญามังรายมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพญางำเมืองขนานนามเมืองใหม่นี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ต่อมามีการออกเสียงที่เพี้ยนไปจากเมืองพิงอ่านว่าเมืองปิงเพราะเสียงภาษาคนล้านนาออกเสียงตัวพอพานเป็นเสียงปอปาเช่นภาษาไทยกลางออกเสียงว่าจันเพนแต่ภาษาล้านนาจะออกเสียงเรียกว่าจันเป่งเป็นต้นต่อมาคำเรียกขานคำว่าแม่น้ำปิงเป็นที่นิยมกันมากขึ้นจึงเรียกขานกันต่อมาจนปัจจุบันแม่น้ำวังลุ่มน้ำวังในสมัยโบราณมีร่องรอยเมืองโบราณอยู่สองสมัยสมัยแรกคือเมืองเขลางนครในสมัยเดียวกับเมืองหาริพุนชัยที่มีชาวบ้านอาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมัยที่สองคือเมืองลำปางในยุคล้านนาที่มีตัวเมืองตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำวังแม่น้ำยมชื่อแม่น้ำยมมาจากไหนยังไม่พบคำอธิบายตรงๆ ถึงที่มาของชื่อแต่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกต้นยมที่มีมากบริเวณต้นน้ำในเขตจังหวัดพะเยาแต่ถ้าเอาตามสุจิตวงเทพบอกว่าคำนี้ทางสุโขทัยปลายน้ำเป็นกลุ่มที่ตั้งชื่อแม่น้ำสายนี้คำว่ายมมาจากยมุนาหรือยมนาซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายใหญ่5สายของชมพูทวีปตามยุคที่อิทธิพลของพุทธฮินดูที่น่าจะเข้ามามีบทบาทในระบบความเชื่อของคนยุคโบราณแม่น้ำน่านส่วนคำว่าน่านตามข้อมูลจังหวัดน่านอ้างว่าในพ.ศ.1911ในพื้นที่นี้มีการตั้งชื่อเมืองว่านันทบุรีเพราะมีชีปะขาวชื่อนันทะอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้ต่อมาชาวบ้านเรียกเมืองนี้ว่าเมืองน่านและแม่น้ำที่ติดกับเมืองน่านจึงเรียกว่าแม่น้ำน่านไปด้วยแม่น้ำทั้ง4สายมาบรรจบกันจริงไหมการบรรจบกันของแม่น้ำทั้ง4สายไม่ได้บรรจบกันครั้งเดียวแต่บรรจบเป็นคู่ก่อนแล้วจึงไหลมาบรรจบกันที่ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์โดยแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลมาบรรจบกันที่รอยต่อระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรและไหลเรื่อยลงมาที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ส่วนแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลเรื่อยลงมาบรรจบกันที่ตำบลเกยชัยเหนืออำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์บริเวณหน้าวัดเกยชัยเหนือกลายเป็นแม่น้ำน่านไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่ปากน้ำโพต่อไปซึ่งปัจจุบันจุดบรรจบของแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านก็คือพื้นที่เกาะยมมีการสร้างแลนด์มาร์ครูปทรงล้ำอนาคตที่ชื่อว่าภาสารอาคารจุดชมวิวที่มีรูปร่างผิวไหวคล้ายสายน้ำที่นำสายตาและสื่อถึงจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อนๆมีใครอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำปิงวังยมน่านบ้างไหมคะสามารถเล่าความผูกพันที่มีต่อแม่น้ำทั้ง4สายได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ